ลจะแบบปรึกษาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วค่ะกังวลมากแล้วก็กลัวเขาไม่โตอ่ะกลัวเขาแบบสารอาหารไม่ครบกลัวจะป่วยกลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกก็ไม่ป่วยนะโอเคแข็งแรงดีแต่แค่ว่าเรากลัวเขาตัวเล็กกลัวเขาคือกลัวเป็นอะไรอ่ะแต่ก็แค่ว่าโอเคยังซนดีหมอยังบอกว่าถ้ายังซนดีแข็งแรงรู้เรื่องยังอะไรก็ปล่อยเขาไปเพราะว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าคุณแม่อย่ากังวลค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสัก3ขวบคือเขาเริ่มกินได้สนุกเมื่อไหร่คุณแม่จะต้องบอกว่าให้หยุดเขาบอกไม่ต้องกังวลเพราะพ่อแม่กินเก่งอยู่แล้วเขาจะกินตามเราเลยน้ำหนักอะไรน้ำหนักกับตัวอย่างน้ำเกณฑ์ไม่เรียกว่าตามเกณฑ์เลยค่ะเรียกว่าตกเกณฑ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ขวบ4เดือน8โลพี่น้องเขาไป10กันแล้วนายยัง8อยู่แล้วหมอชมน่ารักมากหมอพูดน่ารักหมอบอกว่าเป็นเลี้ยงลูกเก่งมากเลยค่ะได้มาตรฐานดีมากเพราะว่า5เดือนไม่ตกกันเลยเท่าเดิมจริงๆแล้วคุณหมอบอกไปค่ะว่ามันเป็นช่วงของเด็กอยู่แล้วหรือเปล่าว่าคือเด็กแล้วแต่คนไม่เหมือนกันใช่บางคนเขาก็แบบกินเก่งบางคนเขาก็ซนส่วนลูกเราเนี่ยซนเราไม่กินเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเพราะเขาแข็งแรงดีแค่นั้นพอหมอก็บอกสบายใจได้แบบไม่ต้องมีวิธีหลอกล่อใช่ไหมคะว่าแบบต้องไปซื้อจ้างสวยๆหรือว่าต้องซื้อจ้างแปลกๆอะไรก็ได้อุ้ยแม่เนี่ยทำทุกอย่างซื้อไอ้นั่นไอ้นี่สั่งไอ้นู่นไอ้นั่นมาบางทีเด็กก็แบบยากอ่ะคือวันนี้กินสมมติวันนี้กินไก่ย่างพรุ่งนี้ไม่กินแล้วอีกวันนึงกินอีกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะกินเส้นเอาคุณแฮปปี้ตอนเย็นแม่ให้กินเย็นมันไม่กินแล้วอ่ะเอาเดายากมากเด็กอ่ะเดาไม่ออกเลยเงี้ยค่ะก็ต้องหาไปเรื่อยอ่ะซื้อไอ้นั่นลองซื้ออันนี้ลองซื้ออันนี้ไม่กินอ่ะทิ้งเอานั่นไอ้แม่เนี่ยอ้วนก็กินดีลูกมันไม่กินเนี่ยกินไปเรื่อยอย่างเงี้ยแม่อ่ะอ้วนแทนมันเป็นปมเนาะแบบมองขึ้นมองแบบอาจจะเป็นแต่มันไม่กินยากแบบเลือกกินแต่ข้อดีของเขาอย่างนึงเขาจะเข้าปากทุกอย่างแต่คลายออกมาหมายความว่าเขายอมลองไงเขาใจใช่ป่ะเขาไม่แบบไม่ปิดปากนะคืออะไรก็ได้เข้าปากคือไม่ชอบก็คลายออกมาก็ยังโอเคถือว่าเขายังรับรู้รสว่าเออฉันเคยกินรสนี้รสนี้อะไรอย่างเงี้ยถือว่ากินยากกับไม่ยากแต่ไม่กินเลยไม่กินอย่างพี่มิกนี่เขามีกลยุทธ์หลอกเขาอะไรไหมเวลากินเพราะมิกเขามีเยอะพี่มิกเขาจะกินคำหนึ่งให้ลูกคำแบบใช่แล้วกินเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีนี้กินดีขึ้นไปไหมบางอย่างคือบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่กินแล้วแต่อารมณ์มาตอบยากเด็กโตแต่ละวันแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันบางทีอยู่ดีๆเกิดจะกินไข่ต้มน้ำก็ตอกไข่ต้มถือกินทั้งลูกขึ้นมาซะอย่างเงี้ยเออแล้วแต่อารมณ์นะที่บอกว่าแบบเออไม่รู้เดายากอ่ะพูดก็ไม่ได้เนาะเด็กไม่มันคือแม่บอกว่าจะไปงานสัก3ปีเพื่อจะเตรียมมีน้องคนที่2ตอนนี้คุณอย่างนี้เป็นยังไงคือหนูเนี่ยพูดไปตั้งแต่แรกเลยอ่ะตั้งแต่ตอนท้องอ่ะว่าจะหยุดละคร5ปีใช่ป่ะที่เบนบอกว่าเออเบนจะหยุดละคร5ปีนี่งง2ปีแล้วนะท้องลูกขวบ4เดือนเนี่ย2ปีแล้วงงๆอีก3ปีก็ไม่นานหรอกเนาะแบบเดียวแล้วเบนก็ยังไม่รู้เบนจะท้องตอนไหนด้วยอ่ะค่ะก็เหมือนเดิมก็คือต้องหยุดให้นมต้องฉีดฮอร์โมนถึงจะสามารถมีได้คือไม่สามารถปุ๊บปั๊บติดได้ตอนนี้ปล่อยแล้วเริ่มคือเป็นปล่อยไม่ได้คือปล่อยก็ไม่ติดอ่ะเพราะฮอร์โมนเป็นต่ำมากคือเช็คตลอดแต่ว่าฮอร์โมนไม่ขึ้นเลยก็คือเหมือนคนแรกคือเป็นต้องฉีดฮอร์โมนฉีดช่วยเริ่มโปรเจกต์ก็ยังฉีดไม่ได้ยังให้นมลูกอยู่ยังจิตยังใจไม่แข็งยังเป็นแบบว่าลูกเกาะก็ให้มันเกาะต่อไปอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ยังติดเต้าอยู่ติดเต้าแงกเลยอะค่ะมันเลิกยากมากเลยอะคือทุกคนพูดว่าเนี่ยเลี้ยงผิดเพราะว่าควรจะเลิกตั้งนานแล้วควรจะให้เลิกตั้งแต่แบบตอนเขายังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ไอ้นี่คือรู้เรื่องแล้วแล้วก็เป็นแบบว่านั่งมองหน้าจะกินมองหน้านมอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลิกคือไม่ยอมกินขวดอย่างนั้นเลยแบบไม่กินเลยไม่เคยกินขวดเลยก็คือกินจากเต้าแล้วก็ตอนนี้พยายามจะให้ดูดจากแก้วดูดจากแก้วเอาดูดจากกล่องเอานะคะพยายามจะเป็นอย่างไรมากกว่าตั้งใจไว้อีกประมาณถึงจะเลิกให้จะพยายามไม่ให้เกิน2ขวบจริงๆให้นมลูกนานๆก็ดีนะบางทีมองหน้าลูกไปมาแล้วมีคนเดียวไปเลยดีไหมเนี่ยไม่อยากให้เขาเลิกค่ะคือรู้สึกว่าเออดูดนมแม่มันน่ารักอะเด็กเวลาแบบเกาะอยู่กับเราอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขย
ยังบอกพี่บิ๊กว่าพี่บิ๊กรอไปก่อนนะเพราะว่าเรายังอยากเราอยู่จริงๆอ่ะไอเนี้ยติดลูกมากกว่าไม่ใช่ติดเป็นว่านะคือเบนน่ายังแฮปปี้กับการแบบอยู่กับลูกอะไรตัดพี่บิ๊กก็ลิ่งไหมฮะพี่บิ๊กก็อยากมีแล้วเขาอยากมีเลยเขากลัวว่าจะห่างกับปิมเยอะไปคือเขาอยากเป็นแบบว่าไปโรงเรียนไปด้วยกันไปเรียนเด็กคืออยากให้ไปทำอะไรด้วยกันน่ะเขากลัวมันจะห่างเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีตอนนี้ก็แบบลูกคนนี้ก็น่าจะสักสามน้องก็ยังไม่ห่างพยายามอยากไม่ได้จะพยายามให้ปิมเกิน2คน